สวัสดีค่ะช่องกินสนุกมาแล้ววันนี้นะคะแม่ให้มาถ่ายคลิปแบบว่าอันนี้นะคะคือไป DIY มานะคะสาขาเมืองคงนะคะเพราะว่ามันเปิดใหม่นะคะเพิ่งแบบไปซื้อแล้วก็มาถ่ายเลยนะคะว่าซื้ออะไรไปบ้างนะคะอันดับแรกที่เห็นแบบเป็นของใช้ก็คือของแม่นะคะนี่ค่ะไออันเนี้ยมันพังบ่อยมากทุกคนซื้อที่ไรก็พังนะแล้วก็อันที่สองจะเป็นหวีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลองแล้วอ่ะผมมันเรียบนะคะก็เลยซื้อมานะคะราคาไม่รู้นะคะเพราะว่าแม่ทิ้งใบเสร็จไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวของแม่ก่อนเนาะอันที่สามก็จะเป็นนี่ค่ะน้ำยาอันนี้ให้คอฟฟี่นะคะอันนี้ให้คอฟฟี่น้ำยาอาบน้ำหมานะคะของแม่แล้วก็จะมีเป็นเนี่ยค่ะที่ดับกลิ่นนี้โอ๊ยคันตาแล้วก็แมสค่ะเดี๋ยวโอ๊ยแมสอันนี้ใช้ส่วนรวมนะคะเพราะหนูก็ใช้ของแม่มีเยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้ค่ะที่วางสบู่น่ารักก็ทิชชู่เปียกอันนึงของแม่อันนึงของหนูนะคะจะมาดูอันแรกเป็นพัดลมเนี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมแล้วก็ร้อนมากบางทีครูก็ไม่ได้เปิดแอร์อย่างเงี้ยแล้วบางทีพัดลมมันไม่ถึงค่ะอุ๊ยดีอ่ะเขามีใส่ชาร์จมาให้ด้วยทุกคนนี่จะมาแบบรีวิวเลยนี่เป็นอย่างงี้นะคะพัดลมอันจิ๋วๆเราไม่ได้เอาอันใหญ่นะคะมันต้องชาร์จใช่ไหมมันเปิดได้หรือ Yahoo! นี่หูเย็นอยู่นะเย็นอะเนี่ยทุกคนถือไปเลยใส่กระเป๋าไปเลยเวลาแบบซ้อมเนนารีอะใช่ไหมแล้วเขาให้นั่งร้อนก็เอามาเปิดนี่นะนะคะก็อันนี้ของหนูเป็นชิ้นที่หนึ่งต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นปากกาซื้อมามันน่ารักมากเป็นปากกาน้ำเงินนะคะคือเนี่ยกดตรงนี้เห็นจะมีชื่อเปิดแห่เดี๋ยวจะไปเล่นกับเพื่อนนะคะของหนูมี2ชิ้นแล้วนะเนี่ยจะหมดละชิ้นที่3นี่ที่ใส่เนี้ยเป็นถุงก็จะเป็นใส่แต่ว่าเราจะเอาสีชมพูเราจะเอาอันนี้ให้แม่นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี้นะคะสามารถใส่แมสไปอันนี้เป็นคัตเตอร์นะคะหนูมีคัตเตอร์อันนึงด้วยนะเป็นคัตเตอร์ก้อนเมฆแต่ว่าซื้อมาอีกเพราะมันน่ารักตอนแรกอยากซื้อมาคู่กันแต่ว่าเงินไม่พอค่ะซื้อทีละอย่างเนาะนี่ดูคมมากเลยอ่ะแล้วมันยาวกว่าด้วยนะคะคัตเตอร์ก้อนเมฆสั้นกว่านี้อีกเนาะแล้วจะเป็นนี่ค่ะสมุดเอาไว้เขียนพวกโน้ตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากน่าจะวาดรูปอะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกินสนุกด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย